นับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่นมตราหมี UHT สวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้วได้เริ่มต้นที่อุทัยธานีวันที่18และ19มีนาคมนี้ใครชอบทานมะปรางมะยงชิดอย่าลืมไปเที่ยวงานมะม่วงหลากชนิดมะยงชิดหวานอร่อยและของดีอำเภอลานสักจัดที่ลานอเนกประสงค์หน้าหุบป่าตาดตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักนอกจากมีมะม่วงมะยงชิดเกรดเดียวกับที่ส่งขายต่างประเทศแล้วยังมีสินค้าทางการเกษตรของทุกอำเภอในจังหวัดนครนายกมาขายอีกด้วยในงานนี้มีการแข่งขันทำอาหารจากมะม่วงแข่งตำมะม่วงลีลาและมีบริการนั่งรถชมสวนผลไม้ในพื้นที่อีกด้วยในวันแถลงข่าวคุณอลงกฎวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดมาร่วมกันแถลงข่าวพร้อมกับสาธิตการรับประทานมะม่วงแบบคนโบราณให้คนรุ่นใหม่ได้ชมด้วยดูครับคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนรับประทานมะม่วงสุกกับข้าวสวยและทานด้วยมือเร็วๆๆอร่อยๆๆอร่อยๆเราจะคิดว่าเป็นมะม่วงเนี่ยเป็นเหมือนขนมหวานนะเป็นของคู่กันแต่นี่ขายกับข้าวได้หลังจากนั้นจะได้มีการแข่งขันรับประทานข้าวเหนียวมะม่วง1กิโลให้ชมเป็นตัวอย่างซึ่งในวันที่18และ19มีนาคมนี้จะมีการแข่งขันจริงผู้ชนะได้เงินรางวัลกลับบ้านด้วยข้าวแตงโมกับข้าวผู้เฒ่าผู้แก่สมัยโบราณทานมะม่วงสุกแตงโมกับข้าวสวยครับน้องรู้ต่อมาไปอุดรธานีหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านกำลังช่วยเหลือแม่วัวท้อง6เดือนที่เจ้าของพามากินน้ำที่สระน้ำของหมู่บ้านแล้วพลัดตกลงไปในบ่อที่มีโคลนลึกถึงโคนขาแล้วปรากฏว่าขึ้นจากบ่อไม่ได้เจ้าของวัวเป็นผู้หญิงอายุ48ปีบอกว่าพยายามช่วยมา2วันแล้วแต่ช่วยวัวขึ้นมาไม่ได้วัวหมดแรงไม่ได้กินอาหารท้องก็แก่แล้วกลัววัวตายหน่วยกู้ภัยช่วยกันปรับหน้าดินให้ความสูงชันลดลงเอาผ้ายางมาปูให้พื้นเรียบเพื่อเวลาลากวัวซึ่งหมดแรงเดินไม่ไหวแล้วจะได้ลากง่ายขึ้นวัวก็จะได้ไม่เจ็บผิวหนังเข้าหัววินไม่ได้ต้องนำพี่ขยับเชือกถอยไปอีกถอยไปอยู่หลังๆเลยดูครับใช้ทั้งแรงคนและแรงรถดึงรอกเก็บเชือกเดียว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 พยายามกันเต็มที่ดึงวัวขึ้นมาสำเร็จมาวัวไปทางนี้คงจะไม่ถอยหลังเออว่าแล้วล่ะวัวรอดตายแต่ยังลุกไม่ไหวเพราะหมดเรี่ยวหมดแรงยืนอดอาหารอยู่ในโคลนมาตั้ง2วัน2คืนน้องหน่วยกู้ภัยคนนี้ต้องควักยาดมไปรมจมูกวัวหันวัวไปทางนี้คงจะไม่ถอยเพื่อความปลอดภัยควรให้สัตวแพทย์ตรวจอาการของลูกวัวในท้องแม่ด้วยนะครับเพราะว่าเหลืออีก3เดือนจะคลอดแล้วน้องรุ่นต่อมาไปพัทยาที่เห็นอยู่นี่คือเทศกาลโฮลี่หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลแห่งสีสันชาวอินเดียออกมาเฉลิมฉลองด้วยการสาดสีป้ายสีปาฝุ่นผงสีเข้าใส่กันส่วนใหญ่ทำจากดอกไม้เป็นเทศกาลของชาวอินเดียที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของฤดูหนาวย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิการสาดสีใส่กันเป็นการฉลองที่มีความรื่นเริงและเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนั่นเป็นที่อินเดียแต่เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาประธานสมาคมนักธุรกิจไทยอินเดียพัทยาร่วมกับเมืองพัทยาผู้นำชุมชนพัทยาและนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งชาวต่างชาติจัดงานเทศกาลแห่งสีสันตามแบบฉบับโฮลี่ของอินเดียเพื่อทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยแบ่งพื้นที่จัดงานเป็น2โซนคือโซนศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและโซนการเล่นสาดสีซึ่งเป็นสีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายสันนิษฐานกันว่าประเพณีสาดสีของอินเดียเป็นที่มาของประเพณีสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต อินเดียเป็นประเทศเก่าแก่เป็นอูอารยธรรมของซีกโลกตะวันออกนอกรุ่นส่งท้ายไปกาฬสินธุ์เมื่อ2วันก่อนคุณสมเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 1,182 คนงานจัดที่ลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยนายสมพลยุรตา
นางสาวคาริมาแต่เนื่องจากช่วงนี้เมืองไทยเกิดพายุฤดูร้อนเป็นวงกว้างถึง42จังหวัดโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานงานจัดบนลานอเนกประสงค์ไม่มีฝาไม่มีผนังกั้นลมมีแต่หลังคาพอมีลมพัดมาบรรดาป้ายแสดงความยินดีผ้าแพรของตกแต่งสถานที่เริ่มสู้ลมไม่ไหวคนจัดงานมองฉากด้านหลังของท่านประธานที่กำลังมอบประกาศนียบัตรอยู่ดูแล้วขวางลมอยู่เต็มๆอันตรายมากจึงสั่งปลดผ้าออกเอาจะมาลบมามีครับดึงแกเสียออกเร็วเร็วครับโอเคค่อยๆดึงมาข้างล่างดึงลงมาครับบัณฑิตทำได้ทุกอย่างครับครับเอาค่อยๆดึงลงกลางมาบัณฑิตครับบัณฑิตดึงเองคนรับก็รับไปครับพอปลดผ้าออกไปแล้วทำไมจึงมีร่มเล็กๆโผล่ขึ้นมา1คันนางสาวพรชิตาอีสาคำตอบพอเอาผ้าออกแสงแดดตกใส่ท่านประธานแบบเต็มๆท่านประธานจะร้อนหน้าก็เลยต้องกางร่มกันแดดให้ท่านประธานครับวิทย์ปิ่นทิลานายอดิศรเฉยชาแก้ไขได้ไม่ยากเพราะในวิทยาลัยมีช่างไม้ช่างเหล็กช่างก่อสร้างเยอะมากพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่